เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านการภาวนารอบนี้เราก็ภาวนาเข้าสู่ภายในด้วยการสลัดคืนอารมณ์ต่างๆด้วยลมหายใจหายใจแล้วเราก็รู้สึกลมหายใจเข้ายาวช้าๆใจเย็นๆคือการที่เราฝึกเนี่ยใจฝึกให้ใจเย็นๆเราสามารถฝึกผ่านลมหายใจได้เราใจร้อนๆอยู่เนี่ยนะถ้าเราหายใจเข้ายาวๆช้าๆสบายๆผ่อนคลายลึกๆหายใจออกแล้วก็สลัดคืนปล่อยวางสัก2ครั้ง3ครั้งเราจะรู้สึกสดชื่นแล้วมันก็จะใจเย็นเองแล้วเราก็จะรู้จักคำว่าภาวนาจากใจเย็นเย็นพอภาวนาจากใจเย็นเย็นในใจเย็นเย็นเนี่ยมันจะมีสติมีรู้อย่างมีสติแล้วก็รู้อะไรก็รู้อันนั้นรู้อย่างไรก็รู้อย่างนั้นมันจะเกิดวิตกวิจารจากที่เรารู้ที่ใจเนี่ยรู้ที่ใจตรงที่เขารู้หายใจเข้าผ่อนคลายหายใจออกผ่อนคลายใจมันรู้อย่างมีสติมีสติและระลึกรู้ถึงอาการลมหายใจและก็ถึงสติที่ระลึกรู้ด้วยสัมปชัญญะรู้สึกตัวถึงลมหายใจเบาปานนี้ตรงที่เราหายใจเบาแล้วก็ผ่อนคลายยาวๆสัก 2-3 ครั้งเนี่ยมันจะเรียกสัมปชัญญะเรียกสติได้ดีมากเราจะรู้สึกได้ว่าเราสลัดคืนอารมณ์สลัดความคิดได้มากส่วนแหละแล้วมันเหมือนกับเริ่มมีรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเห็นตัวเองแล้วก็หัดรู้และเห็นตัวเองด้วยความรู้สึกตัวจนกระทั่งเขาเหมือนกับเห็นจากความรู้สึกตัวนะเห็นเหมือนกับเห็นตัวเองกำลังนั่งเห็นตัวเองกำลังขยับเห็นตัวเองกำลังนั่งแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรอย่างอื่นนอกจากหายใจเป็นที่สบายผ่อนคลายพอเรามีสติรู้สึกตัวจนกระทั่งเขาเห็นตัวเองรู้ของเราก็จะเหมือนมีสติเป็นเพื่อนตลอดเวลาเพราะนั้นวันนี้เราจะฝึกภาวนารู้ของเรามีสติเป็นเพื่อนเรียกว่าพอมีสติเป็นเพื่อนเนี่ยรู้ของเราก็จะไม่ค่อยไปเที่ยวไหนใจรู้ของเราไม่ค่อยไปเที่ยวไหนเพราะมีสติเป็นเพื่อนถ้าเขาพีเผลอบ้างเขาก็กลับมาเองเพราะมันมีสติเป็นเพื่อนปกติแล้วเราจะฝึกรู้ด้วยการกำหนดสติถ้ากำหนดดีก็ดีไปถ้ากำหนดไม่ดีก็หนักไปเหมือนไปกดจิตเราไว้ไปข่มจิตไว้ทำให้เรารู้สึกได้ว่าจิตเราเดี๋ยวก็หมดแรงฟุ้งเดี๋ยวหมดแรงถอยหลับลงไปพอนั้นวันนี้เราจะฝึกภาวนาตรงที่รู้ของเรามีสติเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันนี่ก็คือก็ไม่ต้องมาบังคับไม่ต้องข่มกันกดกันถ้าบางทีเราต้องให้เวลากับเพื่อนเรานะ
ื่อนเราใจเย็นๆเราเพิ่มใจเย็นๆเลยพอเพิ่มใจเย็นใจเราเนี่ยก็จะเริ่มผ่อนคลายและปล่อยวางจะไม่ค่อยฟุ้งแล้วเพราะนั้นการจะที่จะฝึกให้ใจมีสติเราต้องฝึกใจเย็นๆเราจะมีสติแบบเหมือนเป็นเพื่อนกันใจรู้อะไรสติก็เลิกรู้ได้แล้วเลิกรู้ได้ถึงความเป็นไปในสิ่งที่เรารู้เช่นหายใจเข้าใจเขารู้สติก็เลิกรู้ได้ว่าลมหายใจเป็นยังไงหนักหรือเบายาวปราณีตสม่ำเสมอไม่เสมอเสมอจนกระทั่งมันก็จะสม่ำเสมอมากขึ้นสม่ำเสมอมากขึ้นเบาขึ้นละเอียดขึ้นปราณีตขึ้นมันจะเป็นไปเองหมดเลยจากหยาบๆพอเรารู้อย่างมีสติคือมีสติรู้อย่างมีสติจิตเรามีสติรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเกิดขึ้นก็มีสติให้ดีจิตเรารู้อะไรสติก็ระลึกรู้ในสิ่งนั้นเช่นเดียวกันเมื่อสติระลึกได้ถึงอะไรระลึกได้ถึงลมหายใจที่ละเอียดขึ้นไปยิ่งขึ้นไปจิตหรือใจก็รู้ถึงลมหายใจละเอียดยิ่งขึ้นไปหรือแม้กระทั่งระลึกได้ว่าเผลอหรือลอยหรือเมอไปคิดอะไรพอสติระลึกได้ปั๊บใจรู้มันก็กลับมาเองเพราะเรามีสติเป็นเพื่อนใจมีสติเป็นเพื่อนเขาก็จะไม่เผลอไม่เหม่อลอยจนหน้าเกลียดเกินไปแล้วตอนนี้เราก็เริ่มเห็นด้วยใจเห็นด้วยสติว่าลูกของเราตอนนี้เริ่มกลับมาอยู่บ้านมากขึ้นแล้วตอนนี้พอลูกเราอยู่กลับมาอยู่บ้านมากขึ้นแล้วเราใจเย็นๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆลงไปสู่ฐานรู้ของใจที่บริสุทธิ์ใจเย็นๆใจเย็นด้วยการรู้สึกแล้วก็รู้สึกแล้วก็รู้พอเริ่มเข้าไปรู้เข้าไปภายในมากขึ้นมันก็จะมีรู้สึกแล้วเราก็ระลึกรู้ให้ดีระลึกรู้ให้ดีแล้วก็รู้ความรู้สึกนั้นเพราะนั้นตอนนี้โยมจะมีแต่สติและลึกรู้แล้วก็ใจรู้รอบรู้ทั่วในแต่ละชั้นของจิตเพราะนั้นวันนี้เราลองดูซิว่าถ้าลืมตาช่วงแรกเนี่ยมันรู้รอบรู้ทั่วในชั้นของจิตเนี่ยมันไปถึงไหนและเดี๋ยวพอเวลาเราหลับตาปั๊บต่อยอดลงไปถึงลึกเข้าไปผ่องใสข้างในแจ่มแจ้งข้างในได้ไม่มีประมาทเพราะนั้นช่วงแรกเราลืมตานิดนึงและการลืมตาเนี่ยมันจะทำให้มีสัมปชัญญะความรู้สึกตัวมีสติมันต้องมีสัมปชัญญะความรู้สึกตัวด้วยตอนนี้โยมมีสติรู้รักษาใจตัวเองแล้วก็รู้เป็นเพื่อนใจตัวเองแล้วกันเอาว่ารู้เป็นเพื่อนแล้วกันเป็นเพื่อนใจตัวเองพอมีสติรู้เป็นเพื่อนใจตัวเองมันก็จะรู้ชัดก็คือมีทั้งรู้และรู้สึกไม่ใช่รู้เฉยๆรู้เบาๆรู้ลอยๆอันนี้มันทั้งรู้และรู้สึกพอมีรู้และรู้สึกมันก็รู้สึกโปร่งเบาขึ้นมันจะมีรู้และรู้สึกถึงลมหายใจและรู้และรู้สึกถึงความรู้สึกต่างๆที่ปรากฏอยู่ภายในใจเรารู้สึกแล้วก็รู้แล้วก็ใจเย็นๆรู้สึกมันก็จะเริ่มรู้สึกละเอียดเข้าไปจากรู้สึกของเวทนาก็ละเอียดเข้าไปในเวทนารู้สึกเข้าไปในจิตแล้วก็จิตในจิตลึกๆยังมีอุปาทานอะไรมันก็รู้สึกแล้วก็รู้แล้วก็ค่อยปล่อยวางเราก็รู้สึกจนไปถึงฐานธรรมภายในที่เรายังวางอะไรไม่ได้เราก็ลองรู้และรู้สึกแล้วก็เห็นที่ว่าเรายังวางอะไรไม่ได้เห็นด้วยสติที่เขาระลึกรู้ไปพร้อมกับการรู้ของใจและพอเราระลึกรู้ไปพร้อมกับการรู้ของใ
สติมันระลึกได้อะไรบางอย่างไหนว่ามันยังไม่ถึงที่สุดนะยังมีอะไรพอสติระลึกได้ว่ามันมีอะไรความพอใจไม่พอใจยังฝังอยู่ในใจใจแล้วก็ไปรู้ถึงความพอใจไม่พอใจแล้วมันก็ทำให้ความพอใจไม่พอใจค่อยๆคลายออกเพราะนั้นตอนนี้นะรอบนี้จะลองใช้บริกรรมพุทโธก็ได้จะได้มีทักษะโยมระลึกรู้อยู่ในใจและรู้ว่าใจของโยมเนี่ย อยู่กับพุทโธไหมบริกรรมพุทโธด้วยใจเลยนะพุทโธเงียบๆอยู่ข้างในรู้ได้ไหมว่าใจอยู่กับพุทโธเผลอไหมพุทโธคือสิ่งที่ถูกรู้และรู้ก็เกิดขึ้นเมื่อมีสติรู้ปัจจุบันรู้เป็นเพื่อนรู้เป็นเพื่อนใจรู้เป็นเพื่อนใจเพราะนั้นโยมจะเห็นได้ว่าสติของโยมเนี่ยจะเห็นได้ว่าบางทีใจโลมรู้พุทโธต่อเนื่องบ้างไม่ต่อเนื่องบ้างโยมก็ค่อยมีสติเป็นเพื่อนให้ดีแล้วกันก็ค่อยเตือนตัวเองมีสติให้ดีมีสติให้ดีซึ่งจะต่างจากเมื่อก่อนนี้โยมไปข่มจิตไปเกรงสติอะไรเงี้ยวันนี้เราภาวนารู้ถ้าเมื่อไหร่รู้คือใจเรามีสติที่ถึงพร้อมเลยแค่ก็ว่าเป็นเพื่อนปีติสุขย่อมเกิดขึ้นปีติสุขที่เกิดจากสติความรู้สึกตัวมันเกิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเราก็หัดให้ใจเรามีรอยยิ้มเบิกบานพร้อมๆกับการฝึกรู้ของเรามีสติเป็นเพื่อนสติก็จะเห็นว่ารู้ของเราเวลาจะออกไปเที่ยวใจมันไม่เบิกบานแต่ถ้าสติเขาเห็นใจกลับมาใจเบิกบานเพราะนั้นถ้าเมื่อไหร่โยมเห็นว่าเผลอหรือไม่เผลอไอตอนที่เผลอมันรู้สึกใจไม่เบิกบานพอไม่เผลอปั๊บมันก็ใจเบิกบานมากขึ้นเพราะนั้นวันนี้สติเห็นจิตมากขึ้นสติเห็นจิตเห็นรู้ว่ารู้อยู่พักข้างในหรือรู้ไปเที่ยวข้างนอกเอาง่ายๆรู้อยู่ข้างในไหมถ้ารู้อยู่ข้างในก็มีแต่ปีติสุขอันเกิดแต่วิวิถ้ารู้ไปเที่ยวข้างนอกนิดนึงก็เริ่มมีอาการเกรงกับตึงโอเคไหมแล้วรู้อยู่ข้างในจะให้รู้อยู่ข้างในได้ต่อเนื่องยังมีความตั้งมั่นสติต่อเนื่องก็ต้องมีรู้สึกถึงลมหายใจเป็นวิหารธรรมพอรู้ของเรายังไม่มีกำลังเราก็ต้องอาศัยรู้โดยฝึกให้รู้เรามีรู้สึกถึงลมหายใจเป็นวิหารธรรมพอเรารู้สึกถึงลมหายใจเป็นวิหารธรรมเราไม่ได้ไปดูลมหายใจนะแต่เรามีสติระลึกได้ช่วยให้ใจเรามารู้อยู่กับลมหายใจคือยังไงเราก็ต้องมีวิตกวิจารแต่ความคำว่าวิตกวิจารแทนที่จะต้องนึกถึงลมหายใจแต่อันนี้มันได้ละเอียดตรงที่ว่ามันจะระลึกไม่ใช่นึกแทนที่จะนึกถึงมันละเอียดกว่านั้นก็คือมันแค่ระลึกถึงแค่ระลึกถึงลมหายใจเป็นเครื่องอยู่เป็นวิหารธรรมรู้เขาก็มาอยู่กับลมหายใจเป็นเครื่องอยู่เป็นวิหารธรรมแต่บางครั้งในรู้ของเรามันมีสัญญามันอยากออกไปเที่ยวรู้ของเราอาจจะเผลอบ้างก็ไม่เป็นไรเราอย่าไปกดเขาแค่เราหัดรู้อย่างมีสติและรู้สึกตัวอย่างลมหายใจบ่อยๆเดี๋ยวรู้มันจะกลับคืนมาและอยู่ข้างในอย่างมั่นคงเพราะฉะนั้นเราเพิ่มสัมปชัญญะรู้คือใจของเราก็จะกลับอยู่กับภายในด้วยการระลึกรู้ระลึกถึงลมหายใจแล้วก็รู้สึกตัวให้ดีระลึกรู้ลมหายใจระลึกสึกตัวให้ดีหรือจะระลึกถึงเลยก็ได้ลมหายใจไปถึงไหนก็ระลึกถึงไปถึงนั่นแล้วก็รู้สึกตัวให้ดีพอมีทั้งระลึกถึงลมที่แม้จะละเอียดไปทั่วกายเราทั่วสารพางกายเราก็รู้และรู้สึกตัวให้ดีต
อนนี้รู้ของเราจะเริ่มเป็นรู้ที่มีความเบิกบานเพราะเขาเริ่มสงบสงัดวิเวกแล้วเราก็ทำในใจสำเนียกใจว่าแค่รู้ของเรากับสตินะเรียกว่าอยู่ด้วยกันเรียกว่ามีสติเป็นเพื่อนคอยประคับประคองรู้ของเราแล้วเมื่อคอยมีสติเป็นเพื่อนประคับประคองรู้ถ้าบอกว่ารู้ระลึกรู้สติเขาเรียกว่า mindfulness of breathing ระลึกรู้อยู่กับลมหายใจรู้เขาก็จะไม่แวบไปเที่ยวข้างนอกเหมือนเมื่อก่อนละตอนนี้ระลึกรู้ด้วยสติมาที่ลมหายใจรู้ก็มาอยู่กับลมหายใจแล้วก็แบบใจเย็นๆการที่จะให้รู้มาอยู่กับสติอยู่กับรู้เป็นเพื่อนกันต้องใจเย็นๆผ่อนคลายและเบิกบานใจเย็นๆยิ้มเบิกบานใจผ่อนคลายแล้วในใจเรามันมีรู้มันก็มีทั้งระลึกรู้มีทั้งรู้สึกรู้และก็รู้สึกเรียกว่ามีทั้งระลึกรู้และรู้สึกอยู่กับรู้ทำให้รู้เรากลมกล่อมรู้เราเริ่มผ่องใสเพราะมีทั้งระลึกรู้และรู้สึกใจเย็นๆรู้สึกผ่อนคลายเบิกบานตอนนี้รู้มันจะลงสู่ฐานใจที่บริสุทธิ์มากขึ้นมันจะเริ่มรวมแล้วก็ลงไปสู่ภายในจากเมื่อก่อนรู้ของเราวนเวียนอยู่ข้างนอกตอนนี้รู้มันจะกลับบ้านใจละและเมื่อรู้มันไปบ้านใจเนี่ยมันก็รู้ไปถึงไหนมันผ่องใสไปถึงนั้นรู้ไปถึงไหนปองใสไปถึงนั้นเห็นรู้ไหมมีสติเป็นเพื่อนโลมก็จะมีเห็นรู้ไหมว่ารู้เดี๋ยวนี้ไม่ไปเที่ยวไหนละแล้วพอรู้ไม่ไปเที่ยวไหนมันก็จะรู้รอบรู้ทั่วมากขึ้นรู้ตั้งแต่ฐานกายรูปกายที่นั่งรู้แม้กระทั่งเหงื่อตามกายแล้วมันก็ไม่รำคาญด้วยเพราะมันรู้อย่างมีสติแล้วมันก็จะเห็นได้ว่าความที่เมื่อก่อนเคยรำคาญพอใจไม่พอใจเย็นร้อนอ่อนแข็งบางทีก็พอใจบ้างไม่พอใจบ้างตอนนี้มันเริ่มจางคลายออกสลัดคืนเพราะนั้นการภาวนาวันนี้เราแม้เราจะบริกรรมพุทโธแต่เรารู้มาที่ผู้รู้พุทโธก็คือรู้ของเราเห็นรู้ไหมว่าเขามีสติดีไม่ดีอย่างไรเห็นพุทโธไหมเห็นเพราะเราบริกรรมแต่เมื่อก่อนไม่เห็นรู้วันนี้เห็นรู้ด้วยเห็นรู้ว่าเบิกบานรู้ว่าใจเย็นๆพุทโธหรือจะพุทโธธัมโมสังโฆสังโฆธัมโมพุทโธรู้ของเรามีแต่พุทโธธัมโมสังโฆสังโฆธัมโมพุทโธแล้วก็สติก็เห็นนะว่ารู้ของเราไม่เผลอไปเที่ยวข้างนอกเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะนั้นมีสติให้ดีรู้ให้ดี
ถึงปัจจุบันที่เราใช้คำบริกรรมแล้วก็รู้ให้ดีและรู้แบบรู้สึกตัวถึงใจผู้รู้ด้วยว่าเขาเบิกบานเขาใจเย็นไหมรู้สึกตัวถึงความใจเย็นเบิกบานของผู้รู้คือใจด้วยพอเรารู้สึกตัวปั๊บใจมันก็กว้างขึ้นใจมันก็รู้ลึกเข้าไปในใจที่ละเอียดและผ่องใสสติก็เป็นเพื่อนตามเข้าไปด้วยสติก็ระลึกได้ถึงรู้ของเราที่รู้เข้าไปข้างในแล้วสติก็ลึกได้ถึงรู้ที่ไปรู้ภายในและสติก็ระลึกได้ว่าโอ้ภายในถ้ามีสติให้ดีจะระลึกได้ว่ามันมีทั้งมืดทั้งสว่างทั้งกุศลทั้งอกุศลดังนั้นมีสติให้ดีรู้สึกตัวให้ดีด้วยการใจเย็นใจเย็นๆอย่างเดียวเดียวรู้เขาก็จะทำงานรู้เองมันจะรู้เองผ่อนคลายและเบิกบานจิตใจเราก็จะเบิกบานรู้คือใจก็เหมือนกับมันมีสติดีมากเลยเรียกว่าเป็นเพื่อนที่เพื่อนสนิทชิดเชื้อเลยไม่ทิ้งกันรู้ถึงไหนสติก็รู้ถึงนั่นและระลึกรู้ถึงนั่นการระลึกรู้ของเราก็จะละเอียดขึ้นมันจะระลึกรู้เข้าไปในจิตในใจในธรรมในฐานธรรมข้างในใจสติไประลึกเข้าไปข้างในมันมีรู้กับสติเป็นเพื่อนกันรู้มันก็ปรากฏข้างในพร้อมกับสติที่ระลึกรู้เข้าไปเมื่อมีระลึกรู้มันก็มีรู้เมื่อมีรู้ก็มีระลึกรู้ระลึกรู้คือสติรู้คือใจตอนนี้มันเป็นเพื่อนกันมันไม่ทิ้งกันละมันสามัคคีกันละเมื่อมีระลึกรู้แล้วก็รู้ด้วยความใจเย็นๆใจเย็นจะทำให้เมื่อมีระลึกรู้มันก็จะรู้ยิ่งใจเย็นเมื่อมีรู้มันก็ระลึกรู้มันก็จะค่อยๆรู้รอบรู้ทั่วกว้างขวางรู้รอบขอบทั่วรู้จนไม่มีขอบไม่มีเขตเมื่อมันมีรู้มันก็มีระลึกรู้ระลึกรู้ทำให้มันเห็นความเป็นไปข้างในที่ชัดขึ้นเพราะนั้นลำพังรู้อย่างเดียวไม่พอต้องรู้อย่างมีสติสติให้ดีตรงที่ระลึกรู้ตามที่มันเป็นแล้วก็ใจเย็นไปเรื่อยยิ่งระลึกรู้ถึงไหนรู้ถึงนั่นรู้ถึงไหนระลึกรู้ถึงนั้นใจเย็นมากขึ้นไหมมากขึ้นพอใจเย็นมากขึ้นมันก็จะมีความดีเพิ่มพูนเข้ามาในใจความดีเพิ่มพูนเข้ามาในใจเบิกบานผ่องใสThank you.
มีทั้งรู้ทั้งระลึกรู้รู้ถึงไหนระลึกรู้ถึงนั้นแล้วรู้จนเห็นแบบแจ่มแจ้งเลยไปเห็นแบบแจ่มแจ้งทุกอย่างมันจางคลายหมดเลยกิเลสข้างในที่ยึดกุมหัวใจเรามันคลายออกเพราะมันแจ่มแจ้งแล้วเราก็จะรู้สึกสดชื่นเบิกบานอิ่มเอมทั้งภายในใจทั้งกายแล้วก็สดชื่นเบิกบานใบหน้าก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแสดงว่าเราฝึกรู้ตื่นและเบิกบานเพราะฉะนั้นสมาธิที่ถูกต้องก็คือสมาธิที่รู้ตื่นและเบิกบานฐานมันใหญ่มันมั่นคงมันเป็นฐานความตั้งมั่นที่เกิดขึ้นในใจเราแล้วตอนนี้เราก็เงียบเงียบละโยม Silent Meditation ละทุกอย่างมันจะเป็นไปเองละใจก็สดชื่นเบิกบานแจ่มใสรู้ถึงไหนก็แล้วรู้ถึงนั่นแล้วรู้ถึงไหนก็รู้ถึงนั่นมันแทงตลอดไปเรื่อยในความแทงตลอดมันจางคลายคลายออกสลัดคืนใจที่เคยรู้สึกเร่าร้อนหรือปรุงแต่งต่างๆนานาก็ปัสสัทธิระงับระงับโดยสิ้นเชิงแล้วก็ keep silent แล้วมันก็จะเงียบเงียบ quiet สงัดวิเวกมากขึ้นอ
ใจมันก็เบิกบานมากขึ้นจนเขามีปีติสุขและวิตกวิจารมีแต่ปีติสุขแล้วก็เห็นตื่นขึ้นมาจากปีติสุขมันจะเกิดญาณเห็นจากปิติสุขอันเกิดแต่สมาธิที่ตั้งมั่นมากขึ้นญาณเห็นจากข้างในใจแล้วก็เงียบเงียบยิ่งเงียบรู้เรายิ่งแผ่กว้างไม่มีประมาณเงียบอย่างเดียวเลยรู้แล้วก็ผ่องใสเหมือนจิตใจมันผ่องใสมากขึ้นมากขึ้นโดยลำดับเพราะมันเบิกบานเพราะใจเราเริ่มรู้จักหยุดหยุดหยุดอยากหยุดต้องการหยุดรู้สึกต่างๆนั้นหยุดรู้มันก็เบาหยุดจึงจะรู้ได้มันหยุดเพราะมันมีรู้และมีสติเป็นเพื่อนกันมันคอยอุ้มชูกันรู้ถึงไหนแล้วรู้ถึงนั่นแล้วรู้ถึงไหนมันก็รู้ละรู้วางรู้ละรู้วางไปโดยลำดับและยิ่งรู้ละรู้วางความรับรู้ของมันก็ยิ่งละเอียดขึ้นมันเริ่มรับรู้รู้รอบรู้ทั่วมาที่กายเป็นความร้อนเย็นอ่อนแข็งสกปรกเหงื่อของดินน้ำลมไฟแต่รู้เราก็ไม่ยึดติดละรู้เราเข้าสู่ภายในอย่างเดียวแต่เรารู้ว่าเราอาศัยร่างกายนี้เป็นแต่ดินน้ำลมไฟแล้วก็รู้ก็จะเริ่มรู้ไปถึงในใจที่ยังมีความพอใจไม่พอใจอะไรมันก็จะรู้ละรู้วางไปมากขึ้น
ตอนนี้เราก็ภาวนาอยู่เลยเมื่อก่อนมีแต่ฝึกตอนนี้อยู่เลยอยู่กับรู้รู้ไม่เอารู้วางรู้ละรู้วางหมดเลยรู้จนเป็นความรู้ว่าอะไรๆก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราหรือของเรารู้จะเริ่มเป็นความรู้เป็นผู้รู้ผู้ปัญญาเห็นแจ้งตามความเป็นจริงเราเริ่มมีความรู้ปรากฏเมื่อเราหยุดมันจึงรู้ได้และรู้ได้ด้วยการมีสติก็รู้เรียกว่าได้ส่วนกันสมดุลกันเป็นเพื่อนกันมันก็มีรู้เข้าใจเห็นเข้าใจรู้แจ่มแจ้งคือปัญญาเกิดขึ้นโดยลำดับใจก็เบิกบานไม่มีประมาณเบิกบานจนเหมือนแลเห็นทุกอย่างเป็นแค่อย่างนั้นเองแลเห็นแล้วก็ไม่เอาอะไรแล้วมันเป็นแค่อย่างนั้นเองเป็นแค่สภาวะธรรมวิชาปัญญาก็เกิดขึ้นกับเรามากขึ้นพอเมื่อก่อนเราอวิชชาหลงอยู่กับสภาวะธรรมเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างแต่บัดนี้เราตื่นแล้วมันก็เลยรู้ล่อรู้ทั่วแล้วเราก็รู้ลึกแล้วก็เงียบเงียบอีกครั้งนึงเงียบด้วยความเบิกบานใจด้วยเหลยิ้มด้วยใจที่ใสสว่างในสว่างเป็นความบริสุทธิ์และผ่องใสเป็นความว่างที่บริสุทธิ์เป็นความว่างที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์จนเห็นสิ่งที่ไม่ว่างแม้กิเลสเศษเสี้ยวอาสวะก็เห็นแล้วก็ทุกอย่างเห็นแล้วมันก็จะค่อยๆสลายไปหมดเลยผ่อนคลายเบิกบานใจมีรู้รอบรู้ทั่วและในความรู้รอบรู้ทั่วมีทั้งความระลึกรู้และรู้สึกตัวที่ได้ส่วนได้สมดุลทำให้เรามีตื่นเบิกบานของวิญญาณมโนวิญญาณตื่นมากขึ้นเบิกบานมากขึ้นภาวนาเหมือนกับเราอยู่กับความบริสุทธิ์ตรงที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆทั้งนั้นรู้อย่างไรรู้อย่างนั้นแล้วก็ระลึกรู้ได้ว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่เราหรือของเราที่เราจะไปยึดว่าเป็นเราหรือของเรามันไม่มีเลย
จิตใจแล้วก็เบิกบานรู้ตื่นและเบิกบานแล้วเราก็เงียบอีกครั้งนึงเงียบๆอยู่กับรู้ตื่นและเบิกบานเงียบๆยิ่งเงียบกริบมันก็ยิ่งผ่องใสยิ่งเงียบกริบมันก็ยิ่งละยิ่งวางยิ่งเงียบกริบมันก็ยิ่งมีความรู้ความเข้าใจในธรรมมากขึ้นจนเรารู้รอบรู้ทั่วรู้ทั่วถึงธรรมทั้งภายในภายนอกเป็นมหาสุญญตาความว่างอันบริสุทธิ์คือว่างจากความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราหรือของเรามีแต่รู้ของปัญญาที่ตื่นรู้และเปิดบานอย่างอื่นว่างหมดมีแต่รู้ของปัญญาตื่นรู้เปิดบานเหมือนกงล้อธรรมจักรหมุนพาเราเห็นไปถึงทุกเหตุแห่งทุกความดับทุกข์ละทางไปสู่ความดับทุกข์มันอยู่ข้างในใจเราเรียนรู้ข้างในไปตอนนี้เราก็เริ่มทวนอริยสัจ4ทั้ง3รอบละตั้งแต่รู้ในสัจจะความจริงของอริยสัจ4ทั้ง4ข้อเนี่ยเรียกว่าสัจญาณและรู้ไปถึงกิจที่เราได้ละได้วางมากหรือน้อยหรือยังมีกิจที่ยังต้องเพียรละเพียรวางด้วยความรู้ของใจที่มีสติและปัญญาแล้วก็เริ่มเห็นอะไรที่วางได้แล้วเห็นกิจญาณแล้วก็เห็นไปถึงผลคืออะไรที่วางได้แต่อะไรที่ยังวางไม่ได้ก็คือกัตตญาณเห็นอย่างนี้บ่อยๆก็จะเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความรู้ชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบแล้วก็จะทวนเข้ามรรคมีองค์8ไปจนถึงสัมมาวาจาตอนนี้มันจะรู้ก่อนที่จะพูดยังมีสติรู้ตัวสัมมากัมมันตะรู้ก่อนที่จะกระทำอะไรว่ามีความยึดติดอะไรไหมสัมมาอาชีโวก็จะรู้ไปถึงการงานที่ชอบสัมมาวายามะความเพียรที่ชอบสัมมาสติและสัมมาสมาธิสติชอบสมาธิคือความตั้งใจมั่นชอบตั้งใจละวางสิ่งที่ยังวางไม่ได้ละวางได้แล้วก็ไม่ข้องเกี่ยวอีกเจริญกุศลในสิ่งที่เราเจริญแล้วให้ยิ่งขึ้นไปมันก็จะเกิดญาณอันบริสุทธิ์สัมมาญาณไปจนถึงความหลุดพ้นโดยลำดับจนถึงโดยสิ้นเชิงคือสัมมาวิมุตติก็คืออริยสก็คือมรรคมีองค์8บวกสัมมาญาณะสัมมาวิมุตติเรียกว่าสัมมัตตสิกคือคำสอนที่สมบูรณ์ทั้งปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทใจแล้วก็เปิดบานมีความแจ่มแจ้งเข้าใจในธรรมยิ่งขึ้นไปแล้วเราก็ทบทวนให้ดีวันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้างมีความเข้าใจอย่างไรทบทวนให้ดี
ความสงบเป็นยังไงแต่วันนี้เป็นความสงบสงัดและวิเวกด้วยความรู้ความพอใจในธรรมที่ปรากฏมีความเข้าใจได้ทำอย่างไรจนเหมือนเราเห็นทางดำเนินไปสู่ความพ้นทุกข์หลุดพ้นอยู่เบื้องหน้าหลังจากนั้นเราก็แผ่เมตตาให้กับผู้มีพระคุณของข้าพเจ้าทุกภพทุกชาติบิดามารดาครูบาอาจารย์บุตรหลานบริวารหรือแม้แต่ศัตรูวิญญาณทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายเทพยดารักษาที่ดูแลรักษาสถานที่แห่งนี้และทุกสถานที่ที่ข้าพเจ้าเกี่ยวข้องแล้วก็ระลึกแผ่เมตตากับเจ้ากรรมนายเวรทุกภพของข้าพเจ้าทุกภพทุกชาติแล้วก็อธิษฐานใจแผ่ให้กับคนไทยทั้งชาติเรามีความเย็นกายเย็นใจอย่างไรก็ขอให้ใครก็ตามที่ได้รับกระแสใจของเราไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนตำบลใดก็จงมีแต่ความเย็นกายเย็นใจยิ่งขึ้นไปแผ่ความเย็นกายเย็นใจครอบคลุมทั่วทั้งกรุงเทพมหานครจนแผ่ขยายครอบคลุมทั่วทั้งประเทศไทยเลยให้ชาวไทยทุกคนเมื่อได้รับกระแสใจของเราก็จงมีแต่ความเย็นกายเย็นใจมีแต่ความรักสมานสามัคคีกันยิ่งขึ้นไปแล้วเราก็ยิ้มเบิกบานกระแสใจแล้วก็แผ่ไปทั่วทั้งประเทศไทยให้พวกเราสามารถนำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปด้วยดีและจากนั้นเราก็น้อมมาสู่ตัวเราเองด้วยรอยยิ้มยิ้มให้กับตัวเราเองกายกับใจก็จะเป็นพลังบุญให้กายของเรามีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์จิตใจของเราล่าเริงแจ่มใสรู้ตื่นและเบิกบานแจ่มแจ้งแทงตลอดในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่มรรคผลนิพพานและติดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเทอญ